ติดื่มกาแฟก็ค่อนข้างทุกวันค่ะได้แก้วที่ห้าหมื่นรู้สึกดีใจมากค่ะไม่รู้ว่าของจะได้ของรางวัลแบบนี้ค่ะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาที่คาเฟ่บักก้านะคะเผื่อจะได้ของรางวัลเหมือนเราอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะ